ก้าวไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมีขึ้นน้ำอีกแล้วหึอยู่ไหมแม่กัดแล้วก็ปล่อยหุยหุยหุยกลับไปตรงนู้นกัดใหญ่กัดใหญ่ด้วยถึงอย่างนั้นเลยเดี๋ยวอย่างเดียวตีไม่ตรงหมายเอาหมายไหมก็กัดอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวลองซูมกล้องตัวนี้ไปใกล้ๆดีกว่าตรงนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นหลุมลึกๆอยู่นะครับเอ้าโอ้โหตีอย่างนี้โอ้โหพลาดเลยรอบนี้พลาดมากครับเพราะว่าตีไม่เลยอ่ะกะยังไงว่ามันถึงมันไม่ถึงเฉยเลยโดยจัดแล้วมันก็จะระแวงดิโอ้แต่ละดอกหัวเสียแล้วนะเอาจริงๆนะมันน่าจะได้ปลาแล้วตรงเนี้ยตีมันแม่นตีตรงๆเนี่ยคือแล้วผมตีไปไหนก็ไม่รู้ที่แรกร้อนเลยร้อนวิบวับเลยเฮ้ยกัดวิบวับเลยบอกแล้วของจริงครับผมมันวิบวับเลยครับสวยมากที่กัดอ่ะกัดลูกปลาโทอ่ะโอ้แต่ว่ามันก็กัดเหยื่อนะแต่มันไม่กัดคือผมพลาดไว้หลายทีเลยเวลาตีเนี่ยช่วงนี้ตีไม่ค่อยแม่นครับก็เนี่ยครับอย่างที่บอกครับถ้าเราตีเลยไปที่แรกอ่ะอาจจะมีลุ้นอาจจะกัดไวมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็ดีนะที่มันยังกัดให้ตีใส่น้ำไม่ทีนึงแล้วก็ติดหญ้าอีกนี่ครับแต่เขายังกัดนะครับได้ตัวนะครับนี่ครับโอเคครับตัวนี้ใส่จะเป็นปลาสิงครับเลยมาท้องถลอกเลยท้องแดงๆมาเล่นครับผมปลาฉะเชิงเซาครับผมโอเคกบยางสอนพิษนะครับคือก็ถือว่าโชคดีอ่ะมันยังกัดนะเพราะว่าปกติตีใส่น้ำดังๆเนี่ยมันไม่ค่อยกัดแล้วมันจะแบบระแวงไปเลยแต่ตัวนี้มันไม่ระแวงผมเคเสร็จผมเรียบร้อยตกโตจำเริ่มใหญ่ตกโตสอนพิษก็ผมร้อนแดดร้อนแดดแล้วสุดยอดมากก็ผม